แมคอาจารย์โมเดิร์นนี่ก็กระจายเสียงครอบคลุมอำเภอเวียงเป่าวังเหนือพะเยาเมืองพานแม่สวยรับฟังกันได้ติดตามรับฟังกันทุกวันแล้ววันนี้ก็พี่น้องญาติโยมจังจอมตองบ้านห้องเวียงหนองล่องนี่ก็คงจะได้ยินล่ะเนาะโดยรอนี่ก็ได้ยินพ้องพอให้พอดีหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบออกอากาศแต่ว่าวันนี้ก็จะทดสอบถ้าอย่างใดนั่นก็ญาติโยมก็โทรศัพท์มาแจ้งผลการรับฟังว่าฟังเป็นอย่างใดพ้องสำหรับ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนที่วัดห้วยตองซักมาอู้ธรรมะกันต่อท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายอู้ต่อที่ตะวาตอนที่มหาสัจเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเฮาเปิ่นเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกการอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอันอย่างที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เฮาฮ้องว่าปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นเสมอกับโพธิสัตว์เจ้าผู้สั่งสมบุญบารมีมายาวนานเพื่อหวังจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาติโยมการที่จะเอาบุญบารมีเพียงน้อยของเฮาทั้งหลายมาเทียบกับบารมีของพระองค์นั้นเหมือนการเอาเม็ดงาไปเทียบกับเขาพระสุเมนถ้าเฮาจะเปรียบดวงปัญญาของเฮากับพระพุทธเจ้าก็เหมือนเอาแสงหิ่งห้อยไปเทียบกับแสงของตะวันของเดือนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเปิ้นเป็นยอดนักสร้างบารมีที่เปิ้นสั่งสมมายิ่งยวดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีกว่าที่พระองค์จะตรัสรู้ธรรมแล้วก็ได้คุณสมบัติที่เป็นสิ่งเฉพาะบัจจัยเรื่องง่ายๆต้องสั่งสมบารมีกันเป็นอสงไขยชาติใจท่านก็ยิ่งใหญ่มาก็แต่จะนำตนและสรรพสัตว์ให้ข้ามฝั่งวัฏสงสารท่านก็เคยตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าประโยชน์อันยังของเฮาผู้จะข้ามห้วงแห่งสงสารแต่เพียงลำพังผู้เดียวเมื่อเฮาบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วเฮาจะยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกคือข้ามไปด้วยบุญบารมีที่เฮาบำเพ็ญมาดีแล้วเมื่อเฮาได้กำจัดภพสามได้แล้วขึ้นสู่นาวาแห่งธรรมยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกคือข้ามวัฏสงสารได้เพราะฉะนั้นญาติโยมเมื่อบารมีของโพธิสัตว์เจ้าเปิ่นได้ตรัสรู้แก่กล้าท่านก็จะได้เสวยสุขในสวรรค์จันทุสิตรอคอยเวลาอันสมควรที่จะลงมาตรัสรู้ธรรมหากว่าถึงเวลาเหล่าเทวดาทั้งหลายเปิ่นก็พร้อมใจกันได้นิมนต์นะพร้อมใจกันได้อาราธนาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เปิ่นสั่งสมเป็นโพธิสัตว์รอคอยเวลาอันสมควรเหล่าเทวดาทั้งหลายเปิ่นก็พร้อมใจกันมาอัญเชิญคือเวลาผู้มีบุญจะมาเกิดเนี่ยหมู่บรรดาเทวดาทั้งหลายเปิ่นต้องอัญเชิญเพื่อลงมาเกิดก่อนตัวแทนเปิ่นก็จะกล่าวว่าข้าแต่มหาวีระตอนนี้กาละอันสมควรสำหรับพระองค์แล้ว
ได้โปรดเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในพระครรภ์ของพระมารดาเถิดพระองค์จักทรงมีโลกพร้อมทั้งเทวโลกคือข้ามโอฆะสงสารได้โปรดลงตรัสรู้อมตะธรรมเมื่อได้รับอาราธนาแล้วพระองค์ก็ตรวจดูมหาวิโลกนะอย่างที่บอกคือศรัทธาญาติโยมเขาตั้งหลายตะวาตรวจว่าขณะนี้บนโลกมนุษย์เฮาเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ตรัสรู้ธรรมก็เปิ่นก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่พอกาละเวลาที่สมควรว่าหมู่อายุมนุษย์เนี่ยอายุของหมู่มนุษย์เนี่ยบ่ยืนยาวเกินไปแล้วก็บ่สั้นเกินไปจะลงมาเกิดในทวีปไหนประเทศอย่างแล้วก็จะเกิดในตระกูลอย่างพราหมณ์กะกษัตริย์กะบ่เจ้าแต่นั้นก็ตรวจพอมารดาผู้เป็นแม่ผู้มีบุญที่จะได้สั่งสมบุญบารมีมาทั้งนี้เมื่อพร้อมแล้วเปิ่นก็ตัดสินใจลงมาเกิดตัวอย่างของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่รับอาราธนาแล้วเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในพระครรภ์ของสุเมธาเทวีประทับอยู่ที่พระครรภ์โดยการนั่งสมาธิตลอดเวลาเหตุอัศจรรย์ปฏิหารต่างๆก็บังเกิดขึ้นกับเจ้าโลกเมื่อพระองค์เสด็จสู่พระครรภ์ของพระมารดาทั่วหมื่นโลกธาตุก็สั่นสะเทือนหวั่นไหวเมื่อมหาสัจเจ้าประสูติเทวดาทั้งหลายก็รับไว้ก่อนต่อมามนุษย์จึงรับพระองค์เสียงกองกุยังเสียงตุลิยะดนตรีอันเป็นทิพย์ที่บ่มีภัยประโคมที่บ่มีภัยตีต่างก็เกิดเสียงดังไพเราะขึ้นมาเครื่องพันธนาการทั้งหลายก็ขาดลุดมดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็หายไปคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดก็ได้หันคนหูหนวกก็ได้ยินเป็นปกติคนใบ้ตั้งแต่กำเนิดก็อู้ได้คนแข็งขาพิการบดีบสมประกอบก็เดินได้ตามปกติอันนี้เป็นมหัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไฟในมโนหกติฮ้อนก็ดับลงชั่วคราวแม่น้ำที่มีกระแสไหลเชี่ยวก็หยุดไหลแสงสว่างรุ่งโรจน์ชดช่วงก็บังเกิดขึ้นสามารถส่องสว่างไปถึงโลกันตนรกได้ซึ่งที่นี่ก็นับเป็นที่ที่บ่เคยหวังเว้นจากการเสวยทุกข์ตามปกติแล้วแสงของดวงอาทิตย์บ่สามารถส่องไปถึงนรกได้แต่แสงแห่งไฟสันติภาพที่โพธิสัตว์เจ้านำมาสู่ภพสามสามารถส่องไปถึงสัตว์นรกเหล่านั้นได้เท่านั้นยังบ่พอมหาสมุทรที่มีคลื่นถาโถมซัดกันนำมาหาฝั่งก็สงบลงทะเลก็บ่มีคลื่นน้ำที่มีรสเค็มก็เป็นรสจืดดื่มกินได้ลมพายุที่พัดแห่งทำความเสียหายก็หยุดหมดเลยต้นไม้ทั้งหลายต่างก็มีดอกบานสะพรั่งหอมคึหอมขึ้นดวงจันทร์ดวงดาวก็เปล่งแสงจรัสเจิดจ้าเย็นตาเย็นใจตะวันก็บ่ฮ้อนแห้งเกินไปนี่ความยินดีนี้ก็ไปถึงบรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายพวกเทวดาที่อยู่ในภพภูมิอันเป็นทิพย์ของตนต่างก็มีจิตเลื่อมใสปากันมาฟ้อนมาลำขับร้องประโคมดนตรีด้วยความสนุกสนานบันเทิงหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จองเวรกันอย่างพังพรกากับงูกาก็มาดีขันมีจิตเมตตากัน
กากับเหยี่ยวกับนกเก้าแมวหมาปลากับหมูปลางูปิดกับงูที่บ่มีปิดงูกับกบก็เล่นหัวกันนี่หนูที่อยู่ในบ้านก็จับกลุ่มเล่นกับแมวนี่นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์เพราะกระแสแห่งเมตตาธรรมของโพธิสัตว์ที่ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่บ่เลือกที่ฮักบ่มักที่จังบ่พักที่จังแล้วก็ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาต่อกันนอกจากนี้ความกระหายน้ำในภพภูมิของผูดผีปีศาจทั้งหลายที่บ่ได้กินได้ดื่มน้ำมาเป็นพุทธันดรก็ได้ดื่มได้กินทั่วหมื่นโลกธาตุเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ตลบอบอวลอันนี้คือความมหัศจรรย์ของโพธิสัตว์เจ้าผู้มีบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเปิ่นได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขของสรรพสัตว์เป็นการมาอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายคือนำสันติสุขมาสู่โลกมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเป็นที่แผ่บุญแผ่บารมีแผ่เมตตามีความหมายต่อพระองค์อย่างการตีหมื่นโลกธาตุวันไหวนี่เป็นบุพนิมิตว่าโพธิสัตว์เจ้าจะได้ตรัสรู้สัพพัญญุตญาณการที่คนหูหนวกตาบอดเป็นบ้าเป็นใบตั้งแต่กำเนิดก็กลับกลายเป็นคนปกติคนง่อยเปี้ยเสียขาก็เดินได้เป็นบุพนิมิตว่าพระองค์จะได้หูติบตาติบได้บรรลุวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4จรณะ15เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หูแจ้งหันจริงฉะนั้นญาติโยมเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธคุณ9ตามที่เราได้เสลเสริญที่เฮาสวดกันอิติปิโส108พุทธคุณ9ที่เฮาสวดกันกูเจ้ากูค่ำแล้วผู้ฮู้ได้อู้ไว้ว่าบุคคลเอก1เมื่ออุบัติเกิดขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายหมู่มากเพื่อความมันเคาะแก่เจ้าโลกเพื่อประโยชน์แก่เทวดามนุษย์ทั้งหลายดังนั้นบุคคลอันเป็นเอกคือตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเฮาได้ฮู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าใจอีแล้วเฮาทั้งหลายบ่ควรละที่จะสรรเสริญคุณเจ้ามาก็ไหว้พระสวดมนต์ค่ำมาก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนรับก่อนนอนมันตรึกตรองและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใจของเราจะมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐในธรรมศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญจะได้ไปบังเกิดในใจของเราเราจะไปอยู่ที่แห่งไหนก็เข้าถึงความเป็นเลิศในที่แห่งนั้นอันนี้เป็นอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสถ้าเราปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำก็จะเกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เกิดมรรคผลนิพพานถ้าเราฝึกฝนใจของเราหยุดนิ่งดำเนินจิตเข้าสู่เส้นทางการปฏิบัติเราก็จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายตลอดระยะเวลายาวนานมนุษย์เฮาผาถนาความสุขใครฮือโลกนั้นเกิดสันติสุขแต่ก็บ่มีไผใครคนไหนฮู้ว่าสันติสุขที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงได้อย่างใดจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบว่าการที่จะทำให้เกิดสันติสุขได้นั้น
มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขดังในสันติสุขภายในคือเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคนบ่าวว่าจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์หากได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกวิธีย่อมสามารถเข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของมนุษย์เรานี่ญาติโยมส่วนใหญ่ก็มักที่จะโลดแล่นไปตามอารมณ์อันเป็นที่ฮักหน้าฮักหน้าไข่หน้าปรารถนาหน้าพอใจบางครั้งก็ไปยึดติดในเรื่องเล่าที่บ่ใจแกนสารบ่ใจสาระนำความทุกข์ระทมมาสู่ตัวเก่าแต่การจะทรงใจไปสู่รัตนตรัยคือนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่บางทีก็หายากท่านผู้ฟังญาติโยมการจะทรงใจไปถึงหมู่สงฆ์ทั้งหลายแล้วช่วยกันสืบทอดพระศาสนาเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของคนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเฮานึกถึงแก้วทั้งสามนี้แล้วจะย่าหัวใจของเฮาทุกคนสะอาดผ่องใสพัฒนาความรุดพ้นตามพระองค์ไปโดยเมื่อใจของเฮามันอ่อนน้อมไปในทางที่ดีทรงใจสู่พระรัตนตรัยย่อมทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐในทุกที่และเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็สามารถทำให้แจ้งในที่สุดแห่งธรรมท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องนำให้เฮาย้อนไปถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์เสด็จลงมาอุบัติเกิดเพื่อจะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นพระองค์สั่งสมบุญบารมีไว้นักญาติโยมทั้งหลายอย่างน้อยก็สี่อสงไขยกับปลายแสนมหากัปนะศรัทธาญาติโยมนะสั่งสมบารมีมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็พระองค์ก็ได้ปั่มเป็งบารมีประพฤติปฏิบัตินะนะสั่งสมไปพระองค์ก็ได้มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้าอู่ถึงชาติวุฒิก็ถือว่าพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์คนในโลกนี้เปิ่นยกย่องเมื่ออยู่ในพระคันของพุทธมันดาพระองค์ก็บ่ได้ทำความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับพุทธมันดาแล้วก็บ่ได้ทำให้ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นในจิตในใจไผ่คนใดศรัทธาญาติโยมมีแต่กุศลธรรมเกิดขึ้นจะหาละอ่อนที่อยู่ในท้องแม่แล้วทำให้แม่เกิดกุศลจิตอย่างเอี้ยแล้วมีความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยบัดทุกข์บัดทรมานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในท้องหาบ่ได้ง่ายเพราะว่าพระองค์สงบนิ่งตลอดแม้จะประสูติออกมาก็แตกต่างจากการประสูติหรือว่าการเกิดของทารกทั้งหลายนะพุทธมันดาเปิ้นยืนพระนางสิริมหามายานี่นะเปิ้นยืนยืนแล้วก็ประสูติอันนี้เป็นความอัศจรรย์เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วทันทีที่พระองค์ประสูติพระองค์ก็เดิมเนินไปได้7-9มีดอกบัวพุทธขึ้นมารองรับเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์โดยการปฏิบัติทั้งพุทธองค์ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษที่ภัยๆอยากจะได้อย่างพระองค์เกิดมาก็อู้ได้ที่เกิดมาแล้วอู้ได้นี่มีหลายภพหลายชาติ
บ่ใจเฉพาะจาดสุดท้ายต่ออันเพราะเมื่อปารมีเต็มเปี่ยมแล้วความมหัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ์ก็บังเกิดขึ้นพระองค์เป่งวาจาวาจาก็บ่เหมือนกับคนธรรมดาที่ห้องว่าอาสภิวาจาคือเป่งวาจาด้วยความองอาจว่าอัคโคอะมัสสมิโลกัสสะเฉทโธหมัสสมิโลกัสสะเฉทโธหมัสสมิโลกัสสะแปลว่าเฮาเป็นผู้เลิศในโลกเฮาเป็นผู้ประเสริฐในโลกเฮาเป็นผู้เจริญในโลกจาตนี้เป็นจาตสุดท้ายของเฮาอันนี้เป็นวาจาของพระองค์ที่เป่งออกมาบ่เหมือนไผเป็นวาจาที่ยิ่งใหญ่เป็นนิมิตหมายแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตในปฐมวัยพระองค์ก็ทรงโดดเด่นคือมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดทรงมีความจำแม่นสามารถเรียนจบศิลปศาสตร์18สาขาเพียง7วันตั้งแต่อายุ7ขวบไปเรียนกับครูที่มีความสามารถสูงสุดในยุคนั้นภูมิปัญญาของพระองค์มีขนาดนี้ละอ่อน7ขวบเรียนรู้จบถึง18สาขาถ้าเป็นบัดเดียวก็18ปริญญาเนาะโอ้บ่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้เรียนทะลุปุป่งเพราะเปิ่นเรียนมานับพบนับจาดบ่ท้วนแล้วจนกระทั่งแตกฉานทันทีที่ครูบาอาจารย์เอ่ยอู้หัวข้อเปิ่นก็ฮู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจในใจของท่านมีแต่ความคิดติดแตกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายคือมนุษย์ส่วนใหญ่นี่พอบาหันความทุกข์เวลาประสบความทุกข์เมินเข้าก็เกยชินเมื่อเกยชินเกยแล้วบ่ก็บ่เกิดที่จะหาหนทางที่จะออกจากทุกข์นั้นบัดเจ้าแต่นั้นก็ยังบ่ฮู้ว่าอันหยังเป็นเหตุบ่ฮู้มีความคิดที่จะออกจากทุกข์นั้นก็อยู่กันไปวันๆซ้ำแล้วซ้ำแถมแต่พระเจ้าพระองค์บ่เป็นอย่างนั้นเมื่อเสด็จประพาสอุทยานก็ทอดพระเนตรหันคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อหันแล้วพระองค์ก็ทรงได้ข้อคิดสะกิดใจเกิดไข้สแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์แท้จริงอันที่จริงภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่มนุษย์ทั้งหลายเฮาก็หันกันเป็นปกติทุกวันหันคนหนุ่มคนเฒ่าหันคนเจ็บคนป่วยไปห้องยานี่หันหมดถึงคนเกิดคนเฒ่าคนเจ็บคนตายแต่เฮาทั้งหลายหันแล้วเฮาหันเฉยๆหันแล้วเฮาบ่ได้เกิดต่อก็เลยวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นเอาง่ายอย่างปี63ตั้งแต่ต้นปีมานี่เฮาไปห่วมงานศพกี่เตือไปห่วมงานศพกี่ครั้งศพไผพ่องแต่ละตีนี่เตือนอย่างเฮาพ่องก็เฮาก็ไปอย่างนั้นน่ะญาติโยมไปเป็นประเภทนี้เหรอไปเพราะเป็นงานสังคมแต่อันน่ะนะบ่ได้ยกระดับจิตตัวเก่าอ่ะนะแล้วก็เน้อว่าจะรับก็วางแค่นี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ้าวก็อู้ไปมันก็มีเบอร์เข้ามาเช็คเนาะใครโทรเปิ้นใครโทรกันกะเอ้าจะโทรก็โทรเอ้าญาติโยมเนาะเฮาห้ามบ่ได้เอ้าไผจะโทรก็โทรเอาพักลวดพักกันไปในตัวเอ้าอู้ไปก็มีโทรศัพท์ศรัทธาญาติโยมโกดมาเอ้าไผจะอู้จะจ๋าก็เอ้าเจริญปอนลวดพักในตัวอู้ไปหับสายถึงประมาณ 7:15 แล้วก็มาว่าต่ออ้อเนาะ0998366322 0998366322
0866322322อ้าวไผจะอู้จะจ๋าก็เจริญปอนโทรเข้ามาล่ะมีหยังจะอู้จะจ๋าจะโทรมาก็เจิญเลยฟังกันอยู่ก็อยู่ที่ไหนตั้งใดจอกใดแจงใดแห่งหนตำบลใดก็อ้าวโทรมาที่เบอร์0998366322อ้าวเจริญปอนกับแม่ตาจ้าทำมังคุดยังเห่งกดมาก่อนฮะความตันความตันเปิ่นก้าครับเก่านั้นบ่ไปแล้วที่ใหม่ละร้องร้องก็เลยกดมานี่เหี้ยอีเลยขาดตอนไปเหี้ยจะร้องก็อันจะจางจางนี่ทำไมโทรหาครูบาสมานท่านกาโทรหาครูบาสมานท่านกาลองโทรศัพท์เหน่ออีกอ่ะลองในรายการแล้วก็ตัดตอนไปไปได้อย่างเตี้ยอูจบก่อนกะดูอันนี้ก็เออถ้าเปิดประจานคนเคยดูเลยฟังเดี๋ยวอีกอยู่อย่างเดียวเอาสมานอย่างเดียวท่านมาพูดเป็นอย่างเน้อเมื่อท่านนะเป็นว่าเปิ่นลองโทรศัพท์ว่ะบ้ากันเป็นยังนะอ้าว0998366322 18:55 ไปฟังที่ไหนตั้งใดโทรมาแจ้งผลการรับฟังชัดกำชัดฟังอยู่กะกินข้าวแรงแล้วกะก็ว่ากำลังกินรับสายก่อนจะเลิ่นปอนแม่ไล่เนาะแม่ไล่บ้านสันสายฟังชัดดีก่อนนี่สองแม่ไล่สันสายแม่แรงนิ่มป้อนหนาวตัวได้ลุกเนาะพออันอุณหภูมิสภาพอากาศกะ25 องศาก็ป้อนหนาวแม่แรงนี่นะอาบน้ำได้สบายเฉพาะกาตีด้วยรอนี่นะแต่ว่าแหล่งเด็กกับแหล่งลดลงอุณหภูมิมันผู้มาเจ้าก็ประมาณอุ่นอยู่17-18 องศาแล้วก็ภัยจะพอฝนดาวตกก็พอเนอะเมื่อคืนนี่นะ2 ทุ่มเกินวะซ้ำเดือนดับเหี่ยก็เหมาะกะเฉลี่ย100อันยังกะ150 ดวงวะเจริญปอนไหวสาเจ้าพระครูว่าจะได้ดังแล้วเหรอตะการพี่เราเหรอได้ยินแล้วบอได้ยินแล้วแล้วใจแต่ได้ยินตั้งแต่กี่โมงแล้วกำลังมาเปิดมาครับเนี่ยลองฟังไปถึงวันพอเนอะเจ้าเมื่อเจ้าวันก่อนนั่นเตียนโฮงโอมันบบดีมันดังเนาะแม่ก็ไหลมาได้ยินตู่ลุงนั่นเนี่ยนะหมอกน้อยๆอีนะตู่ลุงนั่นมันนั่นมันซัดต่อวันนี้แล้ววันนี้ก็เฮงมาหำน้อยอีน่ะดีมาหำน้อยเชียงน้ำมันหล่อลื่นมันจังดีนะเสียงฟังก็ดังเลยนะแน่กะแล้วพอเที่ยงคืนเดี๋ยวคืนดิดูโอ้ใครรับก็ใครรับฟังนี่ตลอดละชัดเจนอะสลากับอินดูสลาเหมือนกันอะสลาก็เต้งอยู่นะไม่ยินแล้วบอกจากการได้ยินแล้วก็ดีละกาได้จะแปลงเอ็มน้อยอยู่นะได้ยินมอกตุ้งเซลได้ยินมอกนี่ก็พอใจอยู่เลยกว่านั้นเขาก็ยังมีสีปันเงินยังมีน้ำบ่อหลวงเองอ่ะยังมีหองลุงดมเองอ่ะแต่มาแรงนี่อาจจะมาจะมาวันเสาร์วันติดเนอวันเสาร์วันติดวันเสาร์หกโมงปลายวันติดนี่นะเสาร์ติดนี่นะอยู่กันถึง2 ทุ่มเพิ่นเลยนะ
จริญปนครับกวัยสาขาท่านอาจารย์ปนปงหนองครับครับแม่ละครับปงหนองวันที่เช้าเก้านี่จะมาก่อนนี่ปงหนองนี่ไหนห้างครับหม่อนห้วยแก้วนะกะเช้าเก้ากับสิบเก้าอันสิบเก้านี่แม่แจ่มนะบ่ได้มาสิบเก้าก็มาเช้าเก้าบ่ได้มาเช้าเก้าก็มาสิบเก้าเอกะเดี๋ยวเดี๋ยวพอกำเงินแม่แจ่มนี่สิบเก้าพอจะว่ากำเงินเนาะพอกำก่อนเนาะครับครับสาธุก็ม่อนห้อยแก้วเพิ่นจะยกชัดเจดีย์เหมือนประจันนะวันที่เช้าเก้าเช้าเก้าธันวาก็เหมือนเขามาทำบุญส่งท้ายปีเก่านะกันเนาะเหมือนเขามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่นจะยกชัดเวลาบ่ายสองนะแต่เข้ากำเช้าเจ็ดเป็นต้นไปลวดสวนมนต์ข้ามปีนะวันที่เช้าเก้านั่นก็เพิ่นจะยกชัดเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดม่อนห้วยแก้วเชเวดากองก็เหมือนกับวัดประจันเหมือนดอนจันนะเจดีย์เหมือนกันเลยเจ้าภาพอันเดียวกันแม่จันฟองกิวเกี้ยวเจ้าภาพอันเดียวกัน0998366322เจริญปอนเจ้ากับไว้ค่ะเจ้าท่านพระครูอ้าวจากตั้งใดนี่จากตั้งใดแม่จันว่าไปอันเฮือแนะนำตัวเก่าก่อนเนาะเหมือนสาธิตเลยสาธิตการนั่งแนะนำตัวแนะนำตัวเองการสาธิตรายงานตัวครับการสาธิตว่ารายงานตัวน้อยเนี่ยได้ยินทีก่อนนี่ไม่จันได้ยินทีเจ้าชัดเจนครับหมดทันนะฟังพระพุทธเจ้านี่ตึงบุกใจก็เดี๋ยวฟังต่อแฮมเนาะฟังต่อไปไอ้จั่วยาวถึงสองทุ่มฟังถึงสองทุ่มแล้วก็ต่อเนื่องไปแถมนะโมทนาตะกี้แม่จันตาการอันนี้แม่จันปางิ้วก็เจดีสี่สองเมืองเขาก็ยังยึดมั่นแนวตั้งใจร่วมการเดิมอยู่บ่เปลี่ยนแปลงเนอะนี่เขาก็คงจะปีหน้าบ่มกรากับกุมภาเนี่ยรอฟังข่าวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้อันยังทุกอย่างนี่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ละ 70% นะเจ้าภาพก็พร้อมอันยังก็พร้อมก็รอแหมน้อยรอเอกสารอนุญาตน้อยเดี๋ยวนี้เอกสารนี่เข้ากรุงเทพพุ่นแล้วก็รอแหมน้อยเดียวเนอญาติโยมขอฮือสมดังใจปรารถนาพี่น้องเชียงรายเชียงใหม่เนาะจะมีตียืดเหนียวจิตใจระวังต่างโดยสุเทพกับโดยตุงอ่ะนะโอ้มีไหนเนอะเนาะในประเทศไทยเฮานี่เหมือนเฮาแป่งถ้าลำปางกับเชียงใหม่เฮาก็ไปแป่งด้วยขุนตาลเห็นกําอีกเนาะเอาโดยสุเทพกับพระธาตุลำปางหลวงมาไว้หั่นนี่รอยต่อจังหวัดไปอ่ะที่มีพระธาตุปีเปิ่งอ่ะนะรอยต่อจังหวัดอย่างพ่องเนี่ยเอา0998366322ไผมีหยังจะอู้จะจาแถมกะขอเจริญปอนท่านผู้ฟังญาติโยม0998366322เอาไผจะอู้จะจาก็โทรเข้ามามีอยู่ก็หมู่ที่เปิ้นบ่ฮู้เทื่อก็มีข้ามไปถึงตะการได้หมู่ได้รอหมู่นี้น่าจะได้อยู่ก็หาเต็มด้วยรอสามหลังบ้านลุงนันสองแควผู้หมวดเขาเนี่ยเพราะว่ามกรานี่จะปั๊บผังรายการไม่วันจะมาแล้วนะไม่วันลุงนันเขาจะมาแล้วนะแม่อันแม่อ้วนแม่อย่างเขานี่ได้ยินแล้วก็ฮะได้รอนี่ไปถึงตะการพุ่นแล้วลุได้อยู่ก64นี่จะผังรายการใหม่จะมาแล้วนะรายการเมืองวีเมื่อวันลุงนานก็แล้วก็จะมีมาเจ้าเกิดเป็นธรรมะภาษาไทยใหญ่วันจันทร์นี่พี่น้องทั้งแม่อายทั้งฝังภาษาไทยใหญ่วันจันทร์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. นี่อู้ถึงเฉพาะเชียงใหม่นี่เนอะ
จังไห้เขาก็ฟังปกติเหมือนเดิมมาค่ำด้วย0998366322เจริญปอนไม่ช้าท่านพระครูอ้าวแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยน้อง